สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลวันนี้เราอยู่กับน้องหมา2ตัวนะครับคือข้าวตูไหนข้าวตูมานี่สิลูกข้าวตูมานี่ข้าวตูหล่นลูกนี่คือข้าวตูนะครับลาวามานี่ลูกลาวามานี่เร็วลาวามาวันนี้เราจะมารีวิวคอกสุนัขนะครับคอกสุนัขหรือว่าจะเป็นคอกแมวก็ได้เราสามารถใช้ได้ทั้ง2อย่างเลยแต่อันนี้เราซื้อมาใส่เรามีน้องหมาอยู่2ไซส์คือไซส์ตัวจิ๋วกับไซส์ตัวกลางๆคือลาวานะครับไปลูกไปเรียบร้อยแล้วตัวเรียบร้อยลาวามาให้มั้ยนี่นี่คือลาวาลาวาเป็นพันธุ์บีเกิลนะครับบีเกิลโชว์หน้าหน่อยลูกโชว์หน้าหน่อยเห็นหน้ามั้ยเนี่ยโอ้ยคนไหนเนี่ยที่นี่นี่คือลาวานะครับบีเกิลหนักประมาณ15กกลาวาอึ๊บลูกตัวหนักจ้ะแล้วทีนี้ตอนกลางคืนนะครับที่นอนของเขาแต่เดิมจะเป็นกรงเหล็กนะครับกรงเหล็กซึ่งเราก็จะมีการเดินทางพาน้องหมาเนี่ยออกไปเที่ยวกันบ่อยๆนะครับเราก็เลยมีการขนย้ายที่ยากลำบากหน่อยนึงแล้วตอนนอนตอนกลางคืนก็ลำบากนิดนึงก็คือต้องขนกรงไปกรงมาบางทีก็ไม่ได้พาไปไหนนะครับเราก็เลยมีทางเลือกโดยการซื้อครอบตัดพับได้นะครับใส่ได้ทั้งหมาทั้งแมวมันจะมีอยู่หลายไซส์นะครับลองเลือกดูดีๆมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL นะครับอันนี้จะเป็นไซส์ S นะครับเราจะให้ข้าวตูอยู่นะครับข้าวตูนี่ตัวของข้าวตูหมาพันธุ์ชิวาวาหรือว่าแมว1ตัวสามารถอยู่ได้นะครับแต่ว่าข้างในจะใส่ของได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเราจะมากางดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับหลังจากกางแล้วเนี่ยนะครับปึ๊บกางออกมาเห็นมั้ยกางออกมาแล้วก็รูดติ๊บปิดทางด้านบนนะครับสามารถกันยุงได้กันยุงได้นะครับกันยุงได้แล้วก็ทางเข้าออกนะครับก็จะเป็นติ๊บของการก็ขันเข้าไว้อยู่ข้างในได้เราก็จะกางไว้เอาเราวางหลบกันลูกเราก็กางแล้วก็จะใส่สามารถใส่เบาะนอนของเขาได้นะครับเบาะนอนปุ๊บนี่ใส่เข้าไปแล้วก็รูดปิดแล้วก็รูดปิดเปิดให้เขาเข้าข้างในเข้าไปเลยนี่อยู่สบายนะครับตุ๊กตาเต็มเลยปกติตุ๊กตาอยู่ข้างนอกเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกรงขนาดไซส์ S นะครับน้องหมาเข้าไปได้1ตัว2ตัวก็ได้นะพูดถึงตัวลาวาที่กำลังนอนเกิดกิ้งอยู่นี่เราไซส์อันนี้ก็ควบยิงเขาก็อยู่ได้แหละแต่ว่าเขาจะคับแคบหน่อยนึงเราก็เลยต้องซื้อเป็นกรงใหญ่ขนาดไซส์ XL นะครับไซส์ขนาด XL นะครับจะเป็นของลาวานะครับของลาวาเนี่ย XL จะใหญ่กว่ามากเลยลาวาสามารถเข้าไปอยู่ได้ครับแล้วเหลือเล็กนิดเดียวนะครับอึ๊บกางง่ายนะครับกางใช้งานง่ายมากออกไปก่อนตัวเล็กออกไปก่อนจุ๊บๆเออลักษณะก็จะเหมือนกับอันเล็กนะครับลักษณะเหมือนกันเลยจะเป็นผ้าใบนะครับแล้วก็จะเป็นตะข่ายตรงนี้ตะข่ายเล็กช่องเล็กยุงเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถกันยุงได้ข้างบนก็เปิดได้นะครับเปิดแล้วก็เอาของใส่เอาเบาะใส่ให้เขานอนได้เขาจะมีของเขาอยู่เราต้องปิดปึ๊บลาวามาเร็วมานายแบบเข้ามานางแบบเข้ามาลูกเห็นไหมนี่ลาวาเข้าไปนอนสามารถขึ้นย้ายได้ง่ายเก็บง่ายนะครับครับเก็บก็เอาของข้างในออกมา
ขอข้างในออกมาแล้วเราก็พับเลยแล้วก็จะมีห่วงตรงนี้อยู่เวลาพาน้องหมาไปเที่ยวนะครับเราก็สามารถพาไปเที่ยวได้ง่ายเลยสำหรับสีนะครับก็มีหลายสีให้เลือกนะครับสีน้ำตาลสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะครับหรือว่าสีอื่นๆนะครับก็ลองดูที่แคตตาล็อกนะครับสั่งซื้อได้จากทาง Lazada หรือว่า Shopee นะครับแบบนี้เลยราคานะครับสำหรับราคาก็จะอยู่ที่อันเล็กนะครับอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาท160ถึง180กว่าบาทนะครับอันนี้ไซส์ S ไซส์ M ก็จะแพงขึ้นมาหน่อย200กว่าบาทไซส์ L XL ตัวนี้380ประมาณนั้นนะครับจำราคาเป๊ะๆไม่ได้ราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้380ใส่น้องแมวได้นะครับน้องแมวก็สามารถใส่กระบะทรายเข้าข้างในได้ด้วยสำหรับตัวน่าจะเป็นไซส์ M ขึ้นไปนะครับจะสามารถใส่กระบะทรายไว้ข้างในได้นะครับสำหรับไซส์ M ขึ้นไปอันนี้ไซส์ S ใส่กระบะทรายมันจะเกะกะแน่นไปนิดนึงแต่ถ้าว่าเป็นไซส์ M ขึ้นไป M L XL เนี่ยสามารถใส่กระบะทรายข้างในนี้ได้เลยแมวสามารถอยู่ได้นะครับที่อื่นที่ฉี่ก็สบายมากประตูเข้าไปเข้าลูกเข้าไปเป็นที่นอนเขาติดมากเลยตอนนอนตอนกลางคืนนะครับต้องมีคอกตัวนี้เอาไว้ให้เขาอยู่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทั่วไปนะครับทาง Lazada หรือแม้กระทั่ง Shopee นะครับพิมพ์ไปคำว่าคอกสัตว์พับได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็คงพบกันแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ